ครองสมบัติ 10,000 ล้านทุกอย่างใครก็พรากไม่ได้ขุมทรัพย์น้องปีใหม่เอวารินทายาทลำดับ3โบนัสซ่าโซเชียลแห่จับตาพอเลิกกับว่าที่สะใภ้คนใหม่เรียกได้ว่าผ่านเรื่องราวปัญหาในชีวิตมากมายสำหรับสงกรานต์เตชนรงค์ทายาทอาณาจักรโบนัสซ่าซึ่งจบปัญหาคาราคาซังได้สักทีสำหรับกรณีข่าวการหย่าร้างแอฟทักษะออนล่าสุดยังได้ออกมาเปิดใจอย่างเป็นทางการและปิดฉากตำนานรัก6ปีแต่ถึงอย่างไรแล้วสงกรานต์ก็ยังไม่เคยลืมลูกสุดน่ารักอย่างน้องปีใหม่และพูดเสมอว่าการเลี้ยงลูกต้องมีเวลาให้เขาสำคัญที่สุดต้องมีขนมด้วยเวลาเจอลูกจะไปเล่นกีฬาบ้างแต่แม่เขาจะกลัวเพราะเห็นเราเอ็กซ์ตรีมแต่จริงๆเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนเรื่องให้ลูกไปเรียนเมืองนอกไหมจริงๆโรงเรียนในเมืองไทยดีๆก็มีเยอะไม่จำเป็นต้องไปเมืองนอกและตอนนี้เองหนุ่มสงกรานต์ก็ได้เปิดตัวคบหากับนางเอกสาวหน้าสวยแมทพิรณีที่ตอนนี้ก็ได้มีกระแสข่าวว่าทั้งสองเป็นคู่รักเลิกเงียบแถมยังมีกระแสเรื่องที่สาวแมทเป็นมือที่3ของนางเอกสาวอ้ําและไฮโซโพกอีกต่างหากแต่ตัดมาทางฝั่งของลูกสาวคนสวยและอดีตภรรยาถือเป็นคุณแม่ยืนหนึ่งสุดสตรองสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษะออนที่ล่าสุดแท็กทีมมากับสงกรานต์เตชนรงค์อวยพรวันเกิดของลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ที่ปีนี้อายุครบ8ขวบแล้วบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักโดยในอินสตาแกรมของพ่อสงกรานต์ได้ลงภาพของน้องปีใหม่ในชุดนักเรียนพร้อมกับโมเมนต์หอมแก้มลูกสาวฟอดใหญ่อย่างแสนรักพร้อมกับได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขตั้งใจในสิ่งใดๆขอให้สมหวังในสิ่งนั้นและที่สำคัญสุขสันต์วันเกิดครับคุณลูกสาวสุดที่รักเป็นเด็กที่น่ารักกับปู่ย่าตายายเสมอไปนะครับด้านแม่แอฟได้ลงภาพอวยพรลูกสาวสุดที่รักเช่นเดียวกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์สาวน้อยมหัศจรรย์ของแม่ขอให้หนูมีจิตใจดีมีพลังเหลือล้นในการเรียนรู้ทุกอย่างด้วยความสุขสนุกอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณสำหรับเสียงหัวเราะที่หนูมีให้แม่เสมอรักมากค่ะเพื่อนสาวตัวจิ๋วของแม่ต้องบอกเลยค่ะว่าทายาทตำแหน่งลำดับ3ผู้ที่ได้ครองสมบัติหมื่นล้านตระกูลโบนัสซ่าไม่ใช่ใครที่ไหนต้องเป็นหนูปีใหม่แน่ๆทั้งเก่งทั้งน่ารักสมวัยมากๆค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าสาวแอฟนั้นได้เลี้ยงดูน้องปีใหม่ได้เป็นอย่างดีแถมยังสอนลูกสาวให้หาเงินเองได้เพราะล่าสุดน้องปีใหม่ได้เดินสายเข้าวงการตามคุณแม่แล้วนั่นเองค่ะ